ัวเป็นห้องที่สำคัญที่เราควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดน้ำหนักนะคะเราสามารถที่จะจัดห้องครัวให้เอื้อต่อการลดน้ำหนักได้ง่ายๆดังนี้ค่ะการที่เราเลือกซื้อขนมและเก็บตุนไว้ในตู้เย็นเป็นจำนวนมากอาจทำให้เราอดใจไม่ไหวที่จะหยิบมาทานอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเรานอนดึกเราก็จะเดินไปที่ตู้เย็นแล้วก็หยิบขนมมาทานค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเลือกซื้อขนมไว้ในบ้านเราควรที่จะเลือกซื้อขนมที่มีประโยชน์พลังงานต่ำโปรตีนสูงเป็นแหล่งของใยอาหารติดห้องครัวหรือติดบ้านเอาไว้นะคะอย่างเช่นผักอบกรอบคุกกี้ที่มีโปรตีนสูงนอกจากจะทำให้เราอิ่มท้องได้ง่ายแล้วยังทำให้เราควบคุมพลังงานได้ดีด้วยค่ะและแน่นอนค่ะการเลือกเครื่องดื่มติดบ้านควรที่จะเป็นน้ำเปล่าเพื่อช่วยทำให้เราดื่มน้ำเปล่าจนเป็นนิสัยแต่ถ้าต้องการจะเลือกเครื่องดื่มชนิดอื่นๆก็ควรจะเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยเครื่องดื่มที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานแม้กระทั่งนมที่เราเลือกซื้อเข้าบ้านควรเป็นนมที่มีไขมันต่ำเราอาจจะเลือกซื้อเครื่องดื่มธัญพืชที่มีโปรตีนสูงมีรสชาติธรรมชาติทำให้เราไม่ได้รับพลังงานมากเกินไปถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่เราควรมีไว้ในบ้านนะคะและการเลือกอุปกรณ์ทำครัวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำอาหารที่มีพลังงานต่ำได้อย่างเช่นการเลือกกระทะเราก็ควรที่จะเลือกกระทะที่เป็นกระทะเทฟลอนทำให้การทอดไข่ของเราไม่ต้องใช้น้ำมันและสามารถที่จะลดพลังงานจากการทานอาหารที่มีไขมันสูงได้ค่ะลองกลับไปดูห้องครัวของคุณเองนะคะว่าจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดน้ำหนักแล้วหรือยังค่ะ